พอพูดถึงสถานีรถไฟหัวลำโพงแล้วเนี่ยมันเป็นความผูกพันมาตั้งแต่ตอนเด็กๆสมัยก่อนเวลาคุณพ่อคุณแม่จะพาไปเที่ยวด้วยรถไฟเราจะตื่นเต้นสนุกสนานทุกครั้งฟัวลำโพง駅が閉鎖してしまうので記念品が欲しくてこちらにやってきましたในสายตาของเราก็จะเหมือนกับการเปลี่ยนผ่านระหว่างความเก่ากับความใหม่อะค่ะที่เรามีวัฒนธรรมแล้วก็การใช้งานร่วมกันแล้วก็สำหรับเด็กๆอะค่ะก็เหมือนกับเขาได้มาเห็นในสิ่งที่เขาอาจจะไม่เคยได้เจอหรือว่าได้ใช้มาก่อนเขาก็จะเก็บเป็นความทรงจำแล้วก็ทำให้เขาได้รู้ว่าแต่ก่อนเป็นยังไงปัจจุบันเป็นยังไงแล้วก็อนาคตจะเป็นยังไงอะค่ะคิดว่าหัวลำโพงเนี่ยหมายถึงศูนย์รวมค่ะทุกคนมารวมกันที่นี่เพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางหรือแม้มันจะเป็นปลายทางเพื่อที่เขาจะก้าวต่อไปในชีวิตของตัวเองอะค่ะอยากมาเยี่ยมชมสักครั้งหนึ่งนะครับในขณะที่ยังมีโอกาสอยู่นะครับผมว่ากิจกรรมแบบนี้ดีนะครับผมได้เห็นว่ารถไฟไทยมันเป็นยังไงบ้างอยากให้มีแบบนี้อีกหลายๆครั้งเลยครับผมหัวลำโพงเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์การคมนาคมขนส่งของบ้านเรานะครับนึกถึงรถไฟตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ทุกคนก็จะต้องนึกถึงที่นี่เสมอก็ยังอยู่ในหัวใจของคนไทยตลอดไปอะค่ะจากการจัดนิทรรศการในครั้งนี้นะครับเราจะได้เห็นนะครับว่าประชาชนนะครับมีความรักในสถานีกรุงเทพเรารถไฟไทยเราอย่างไรบ้างนะครับภูมิใจมากนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะในนิทรรศการหัวลำโพง In Your Eye ที่จัดขึ้นมาเพื่อประชาชนนะคะที่จะได้เรียนรู้10จุดประวัติศาสตร์ร่วมกันและได้ทำงานร่วมกันกับพี่ๆน้องๆการรถไฟที่มีจิตสาธารณะร่วมกันในงานครั้งนี้ค่ะกิจกรรมนี้นะคะวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้ประชาชนทุกท่านนะคะได้ร่วมกิจกรรมเช็คอินนะคะตามจุดต่างๆทั้ง10จุดค่ะมีประชาชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมากเราก็รู้สึกดีใจครับที่ยังมีประชาชนสนใจนะทุกคนยังรักยังผูกพันกับสถานที่แห่งนี้อยู่ค่ะตื่นเต้นดีครับเห็นประชาชนเข้ามาใช้บริการแล้วก็มาในงานกันเยอะแยะมากมายครับจะให้ประชาชนได้เห็นสถานีรถไฟกรุงเทพหรือหัวลำโพงเนี่ยมีดีเยอะแยะมากมายเลยครับกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้ได้เห็นว่าประชาชนนะครับยังรักแล้วก็ยังผูกพันกับสถานีรถไฟกรุงเทพหรือสถานีรถไฟหัวลำโพงของเราอยู่นะครับในฐานะที่เป็นคนที่ต้องให้ความรู้ในแต่ละจุดเนี่ยผมก็ต้องไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและเอามาถ่ายทอดให้เป็นภาษาง่ายที่สุดเพื่อที่จะทำให้คนที่เข้ามาชมงานเนี่ยเขาได้ใช้สายตาของเขามองไปยังสถานที่ต่างๆซึ่งมันถูกเฟ้นออกมาแล้วว่ามันเป็นพื้นที่สำคัญก็ได้เห็นความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันนะครับของพนักงานรถไฟแล้วนะครับนี่เป็นร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นสตาฟจากกิจกรรมในครั้งนี้ครับเพื่อบริการประชาชนที่สนใจในกิจกรรมครั้งนี้ครับผมรู้สึกภูมิใจมากนะครับที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้และผมรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากนะครับที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรนี้ครับภูมิใจแล้วก็เป็นเกียรติมากเลยสำหรับตัวเองนะคะเพราะว่าได้ถือว่าได้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานของหัวลำโพงในครั้งนี้เลยซึ่งเป็นการจัดงานครั้งแรกด้วยที่มีการจัดงานขึ้นรู้สึกภาคภูมิใจกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างมากซึ่งนานมากแล้วครับที่เราจะได้เห็นกิจกรรมอันยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะครับและเป็นประโยชน์กับประชาชนผู้เข้าร่วมงานทุกท่านครับเราเองในฐานะคนรถไฟเราก็ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ได้มาพูดคุยกับประชาชนได้เล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นความรู้สึกกับเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้กันนะคะถามว่าการทำงานครั้งนี้เหนื่อยไหมบอกตรงๆเลยครับว่าเหนื่อยครับแต่ถึงแม้ว่าจะเหนื่อยก็ตามมันก็ทำให้ผมมีความสุขเพราะว่าผมได้เห็นรอยยิ้มของผู้เข้าร่วมงานในกิจกรรมครั้งนี้แล้วทำให้ผมรู้ว่าเขารักสถานีหัวลำโพงและในฐานะพนักงานรถไฟและประชาชนคนหนึ่งผมที่อยากให้หัวลำโพงอยู่คู่กับคนไทยต่อไปครับผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานหัวลำโพง In Your Eyes งานนี้ถือเป็นงานใหญ่ที่จัดขึ้นโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยทำให้ผมได้เห็นว่าคนรถไฟยังมีศักยภาพมีความพร้อมความรู้ที่สามารถพัฒนาและทำอะไรได้อีกเยอะหัวลำโพง In Your Eyes ในครั้งนี้นะคะก็ทำให้เห็นถึงความสามัคคีแล้วก็ความร่วมมือร่วมใจของพนักงานแล้วก็ลูกจ้างของการรถไฟในหลายๆฝ่ายค่ะที่มาร่วมกันทำให้งานครั้งนี้สำเร็จหรือล่วงไปได้ด้วยดีนะคะไม่ว่าจะทำงานกันตั้งแต่เช้าตรู่จนถึงมืดค่ำแต่ทุกคนก็ยังเข้มแข็งแล้วก็ทำงานกันถึงวันที่งานประสบความสำเร็จนะคะขอบคุณมากๆค่ะทุกฝ่ายจะส่งตัวแทนมาช่วยงานด้วยความเต็มใจถึงจะมาไม่ได้ทุกวันมาเป็นบางวันแต่ทุกคนก็มีความเต็มใจที่จะมาแสดงให้เห็นว่า
ถ้ารวมตัวกันเนี่ยเราก็จะสามารถทำงานที่มันยิ่งใหญ่ได้เหมือนกันนะคะกระแสตอบรับที่ดีนะคะจากสื่อโซเชียลต่างๆทำให้ผู้คนสนใจที่จะเข้ามาร่วมงานหัวลำโพง InYourEye มีมากเพิ่มขึ้นนะคะพวกเราซึ่งทีมงานที่ต่างคนต่างมาจากหลายๆฝ่ายก็ต้องมาประชุมทีมกันทุกวันเพื่อให้การจัดงานในแต่ละวันเนี่ยมีความพร้อมที่สุดและออกมาดีที่สุดแม้ว่าจะเหน็ดเหนื่อยกันบ้างปัญหานิดๆหน่อยๆเราก็จะมาคุยกันแล้วให้กำลังใจกันนะคะแล้วก็เสริมสร้างพลังในการทำงานเพื่อให้กิจกรรมหัวลำโพง In Your Eye ออกมาดีแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างสวยงามขอบคุณค่ะงานหัวลำโพง In Your Eyes ที่เราซึ่งจัดไปในระหว่างวันที่22ธันวาคมจนถึงวันที่16มกราคมเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จครับของการรถไฟแห่งประเทศไทยงานนี้จัดขึ้นโดยการรถไฟและคนรถไฟอย่างแท้จริงครับพวกเราร่วมมือร่วมใจกันมีประชาชนนะครับให้ความสนใจและเข้ามาร่วมงานกว่า 50,000 คนหลายๆคนครับที่ผมพอทราบนะครับก็มากันหลายครั้งมากนะครับประทับใจยิ่งไปกว่านั้นคนที่ไม่มีโอกาสได้มานะครับก็ส่งข่าวส่งสัญญาณมาบอกว่าเขาอยากมากันมากนะครับแล้วก็แค่เห็นภาพโดยไม่ได้มาสัมผัสก็ยังประทับใจแล้วนั่นหมายถึงความสำเร็จของพวกเราทุกคนครับผมเองได้มาร่วมงานหลายๆวันครับตั้งแต่วันเปิดจนถึงวันสุดท้ายเนี่ยได้สัมผัสและรู้สึกในมิติใหม่ๆหลายๆอย่างงานแบบนี้ไม่ได้จัดมานานแล้วพอจัดขึ้นมาแล้วเนี่ยในมุมของผมที่เห็นประชาชนมีความสุขครับเข้ามาแล้วมีความสุขกับการได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์มีความสุขกับการที่ได้อยู่ท่ามกลางของสถานที่อันเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยมีความสุขกับการได้ร่วมกิจกรรมรวมทั้งมีความสุขที่ได้รับของที่ระลึกจากการรถไฟของเหล่านั้นมีค่ามากครับสำหรับพวกเขาเสียงสะท้อนกลับมาว่าของเหล่านั้นจะเป็นของที่เขาจะเก็บไว้แล้วตกทอดสู่ลูกหลานเขาอันนี้ผมฟังแล้วปลื้มมากครับผมอยากจะให้พี่น้องพนักงานและลูกจ้างของการรถไฟได้ร่วมภาคภูมิใจกับผมในตอนนี้ด้วยนะครับงานเหล่านี้สำเร็จตรงได้นะครับสิ่งที่ผมเห็นเลยนะครับก็คือความร่วมมือร่วมใจของพวกเราครับไม่ว่าจะคนที่อยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังนะครับหรือแม้แต่ทั้งพนักงานที่ส่งกำลังใจเข้ามานะครับนี่คือความร่วมมือของเราพวกเราทำงานกันอย่างเต็มที่ครับอย่างที่ผมกล่าวตอนแรกแล้วครับว่าเป็นความสำเร็จจากน้ำมือของคนรถไฟโดยแท้ท่านภาคภูมิใจได้เลยครับผมต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ทำให้กิจกรรมดีๆอย่างนี้กิจกรรมที่สะท้อนถึงความเป็นการรถไฟของเราสะท้อนถึงความเป็นคนรถไฟของเราสะท้อนถึงจิตใจบริการของพวกเราให้ประชาชนได้รู้ได้เห็นได้สัมผัสรอยยิ้มของประชาชนที่มีขึ้นในงานนี้เนี่ยทุกรอยยิ้มเป็นรอยยิ้มที่มีคุณค่ามากๆสำหรับผมและผมอยากจะสื่อสารว่ามีคุณค่ามากๆต่อการรถไฟและของคนรถไฟด้วยนะครับก็อย่างที่ผมพูดไว้ก่อนตอนเริ่มงานนะครับว่าคนรถไฟอยากจะทำอะไรก็ทำได้เราไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายเลยครับเราลงทุนด้วยหัวใจเราทำได้ทุกอย่างครับเพราะนั้นจากงานนี้แล้วเนี่ยอยากจะบอกว่างานไหนๆงานอื่นๆงานใดๆในอนาคตไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่อย่างไรไม่ว่าจะเป็นงานที่ต้องส่งผลต่อองค์กรของเราอย่างไรถ้าพวกเราตั้งใจและมีความมุ่งมั่นมีความสามัคคีร่วมมือกันเราจะทำสำเร็จได้ทุกๆงานครับผมขอบคุณมากครับ